อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมฤทธิวานครับจิตอาสาของโครงการครับเราฟังเพื่อนๆมาพูดถึงเรื่องคุณธรรมเกี่ยวกับศาสนามา2ท่านแล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มเมื่อยกันแล้วครับผมขออาสาสมัคร8ท่านครับขึ้นมาบนเวทีเนี่ยครับผมมีกิจกรรมให้ทำครับยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับใครก็ได้ครับ8ท่านครับผู้หญิงก็ได้ครับผู้หญิงด้วยก็ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยผมมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับผมครับ8ท่านนะครับไม่ต้องแย่งกันขนาดนั้นครับ8ท่านครับนี่เชิญได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยด้านหน้านะครับครับครับผมเชิญเลยครับ8ท่านนะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8พอดีเลยนะครับผมมีเกมให้เล่นครับผมอยากรู้ว่าในเนี้ยใครคือสุดยอดไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ไม่รู้แหละเป็นคนที่สุดยอดนะครับจับคู่2คนครับผมจับคู่2คนผมไม่บอกว่าทำกิจกรรมอะไรใครก็ได้ครับชายกับหญิงก็ได้กิจกรรมนี้ไม่มีการโดนตัวกันแน่นอนกิจกรรมผมง่ายๆครับเป็นสากลโลกเขาเอาไปใช้กันนะครับซึ่งผมมองว่าใครก็เล่นได้ครับอุปกรณ์ผมไม่มีอะไรครับอุปกรณ์อยู่ในตัวเราอยู่แล้วได้รับแจกกันทุกคนแล้วนะครับงงเลยครับอุปกรณ์อะไรนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีค้อนกรรไกรกระดาษแค่นั้นเองครับจับคู่ครับหันหน้าเข้าหากันนะครับถ้าผมบอกว่ายังยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบนะครับให้คนเอามือทําอย่างนี้ครับยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบออกค้อนกรรไกรกระดาษเท่านั้นนะครับเสือปืนอะไรไม่ต้องเอามานะครับไม่ต้องเอามานะครับมีค้อนกรรไกรกระดาษอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3ยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบรอบนี้เป็นรอบสาธิตนะครับเรายังไม่ได้ยังเล่นจริงนะครับอ่ะรอบนี้เอาจริงแล้วเขียนให้ใช้มือทำไม่ได้มือทำไม่ได้มือตายแล้วไม่ได้ครับอาจารย์ได้ไหมได้บอกใช้บอกใช้ขอมาอัพนะครับผมลืมมองนะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวบอกเขานะครับว่าเราออกอะไรโอเคพร้อมแล้วรอบนี้เอาจริงนะครับยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบถ้าใครเสมอเป่าฉุบให้ชนะเลยครับใครชนะยกมือครับถ้าเสมอเป่าฉุบให้ได้เลยครับเป่าเลยครับหาผู้ชนะครับเล่นกันถึงพรุ่งนี้ไหมครับนี้นะครับโอเคใครชนะครับใครชนะยกมือครับใครชนะอยู่ฝั่งนี้ครับครับใครนะอยู่ฝั่งนี้ใครแพ้อยู่ฝั่งนี้ครับแย่งมาเลยครับโอเคจากนั้นจับคู่2คนเหมือนเดิมใครก็ได้ครับใครแพ้ไปฝั่งนู้นครับชนะฝั่งนี้ครับจับคู่2คนเหมือนเดิมใครก็ได้ครับโอเคพร้อมแล้วเป่ายิงฉุบอีกรอบครับยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบบอกเลยโอเคใครชนะ2ครั้งอยู่ตรงนี้ครับใครชนะ2ครั้งอยู่ตรงนี้มาเลยครับชนะ2ครั้งอยู่ตรงนี้ชนะ1แพ้1อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใครยังไม่เคยชนะเลยใครไม่เคยชนะเลยครับชีวิตนี้ชนะใครบ้างครับบางชนะใจโอเคนะครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเราจะได้เดอะเบสที่สุดมาแล้วโอเคทุกคนเริ่มเหมือนกันจับคู่2คนโอเคพร้อมแล้วยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอเคใครชนะครับผมชนะยืนอยู่ตรงนี้ครับโอเคโอเคนะครับโอเคขอตบมือให้กับ6คนที่ยังชนะอยู่ตรงกลางขอคนที่ชนะที่สุดกับคนที่แพ้ที่สุดอยู่ด้านหน้านี้ครับเชิญเลยที่เหลือตบมือให้หน่อยครับเชิญเลยครับเชิญลงไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่คนที่แพ้ที่สุดบังครับใครแพ้ที่สุดครับใครแพ้มานี่ครับคนแพ้สุดท้ายครับมานี่ครับมาคราวนี้ผมจะมาถามความรู้สึกครับของผู้ที่ชนะไม่เคยแพ้ใครเลยกับผู้ที่ไม่เคยชนะใครเลยชีวิตที่เคยชนะใครบ้างเนี่ยเคยไหมชนะใจตัวเองก็โอ้โหสุดยอดครับมาคราวนี้ผมมาถามก่อนครับนี่ชื่ออะไรครับแล้วก็รู้สึกยังไงครับที่เราชนะเพื่อนมาทั้ง8คนทั้งหมดครับชื่อฟาติมานะคะรู้สึกชนะตอนต่อยิงฉุบเนี่ยนะใช่นี่มีเทคนิคไงในการชนะคนทั้งหมดได้ครับผมไม่มีค่ะโอ้สุดยอดมากครับใช้วิธีเวิร์บทูดาวเพื่อนเอานะครับผมจะถามบังเหมือนกันครับบังชื่ออะไรครับ
ชื่อฟิลอสครับครับผมมีเทคนิคไงให้แพ้เพื่อนทั้งหมดได้ครับผมก็ทำไปโดยไม่คิดนะอ๋อโอเคนะครับอ่ะขอเสียงตบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดจะให้ไปเลยมันก็กระไรอยู่ครับถ้าผมจะถามว่าผมถามคนที่ชนะก่อนดีกว่าตอนเนี้ย8คนเนี้ยทุกคนเป็นรองเราหมดเลยถ้าผมถามนี่ว่าถ้าผมจะให้โอกาสบังเขาอะแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งอะนี่จะให้โอกาสเพื่อนไหมครับใช่ค่ะแล้วบังอะคิดจะไขว่คว้าโอกาสนี้ไหมได้ครับแต่ผมบอกนี้ก่อนนะถ้านี่แพ้นี่จะไม่ใช่คนที่ชนะที่สุดในวันนี้นะถ้าบังชนะบังกลับบ้านนอนตาหลับแน่นอนวันนี้เราไม่ได้แพ้ใครแต่ถ้าบังแพ้อีกอะบังไม่มีที่อยู่แล้วนะครับยอมไหมครับได้ครับผมโอเคถ้างั้นอีกหนึ่งรอบยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบตบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมทั้งสองท่านครับนะครับก็จบไปแล้วยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยนะครับจะบอกว่าวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจที่ได้ขึ้นมาพูดวันนี้อันนี้ความรู้สึกของส่วนตัวผมนะครับซึ่งผมจริงๆแล้วผมก็ประมาทแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดบนเวทีแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมสอบถามทุกคนว่าทุกคนเคยถูกกระทำจากสังคมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทำหรือว่าเป็นรูปแบบของทางใจบ้างไหมแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับการกระทำเหล่านั้นของสังคมนะครับผมเชื่อว่าในชีวิตเนี้ยเรามีทั้งความผิดหวังและสมหวังใครบ้างที่เคยสมหวังทุกประการในสิ่งที่เราคิดและมีใครบ้างที่ผิดหวังกับความหวังที่เราคาดหวังไว้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับล้วนแต่เคยผิดทั้งเคยผิดพลาดมาทั้งนั้นนะครับพวกเราเป็นลูกหลานชาวนบีอาดัมทุกคนล้วนแต่มีความผิดพลาดทั้งนั้นนะครับแต่ความผิดพลาดที่ดีที่สุดคืออะไรครับความผิดพลาดที่ดีที่สุดคือการที่สำนึกและกลับตัวกลับใจได้แต่ไม่สำคัญเท่ากับการที่สำนึกและกลับตัวกลับใจได้แล้วคิดที่จะไม่ทำสิ่งที่มันผิดพลาดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสของคนเราไม่ได้มีมากนะครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะไขว่คว้าโอกาสที่เรามีมากหรือน้อยแค่นั้นได้มากขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องท่านมหาบุรุษผู้ให้โอกาสคนกับความอดทนที่งดงามใช่ครับท่านคือนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับได้รับหน้าที่นะครับไปเรียกร้องให้ชาวเมืองตออีฟซึ่งเมืองตออีฟนั้นอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมักกะฮ์ให้ไปชาวเมืองตออีฟนะครับให้ไปยกเลิกหรือไปเลิกกราบไหว้สักการะเจเวตหรือรูปปั้นรูปเคารพบูชานะครับซึ่งการไปของนบีมูฮัมหมัดนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทางที่สวยงามสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาพวกท่านเชื่อไหมว่าเป็นสิ่งที่น่าหดหู่ใจยิ่งนักท่านนบีอาดัมเดินเข้าไปในเมืองตออีฟแต่สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือการที่ท่านไม่ได้การตอบรับตอบรับจากชาวเมืองตออีฟสิ่งที่ท่านได้กลับมานั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นมูลสัตว์ขี้แพะหรือแม้กระทั่งก้อนหินขว้างปาใส่ท่านนบีมูฮัมหมัดถามว่าท่านนบีมูฮัมหมัดโกรธไหมเจ็บไหมเราตอบได้ทันทีว่าเราอาจจะต้องโกรธแน่นอนแต่สิ่งที่ท่านเป็นนั้นไม่ใช่เลยครับทุกย่างก้าวที่ท่านเดินเข้าไปในเมืองตออีฟนั้นท่านตั้งใจและมีความมุ่งมั่นให้ชาวเมืองตออีฟศรัทธาในอัลเลาะห์ศรัทธาในพระเจ้าแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการกระทำของมนุษย์ชาวเมืองตออีฟที่ยังหลงงมงายในการสักการะเจเวตและท่านก็เดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็ไม่มีผู้ใดเลยที่มาสนใจหรือตอบรับการเข้ารับอิสลามในครั้งนั้นจนไปถึงที่หนึ่งได้มีมาลาอิกะห์ได้มาพบท่านแล้วก็บอกกับท่านว่าเอาไหมให้ฉันทำลายเมืองตออีฟนี้พังพินาศง่ายๆเพียงแค่ฉันพลิกฝ่ามือ
แต่ด้วยความที่เป็นท่านนบีนบีมูฮัมมัดท่านก็ไม่ได้มีความโกรธหรือความอะไรไม่ได้มีความปวดเคืองอะไรท่านก็ไม่ได้โต้ตอบท่านมาลายกะก็ได้ถามว่าชาวเมืองพวกท่านเป็นถึงศาสนทูตของอัลเลาะห์ทำไมพวกเขาชาวเมืองตออีฟถึงได้ทำกับท่านได้เช่นนี้ท่านนบีมูฮัมมัดก็ได้ตอบไปว่าวันนี้เขายังไม่เชื่อในอัลเลาะห์ยังไม่เชื่อในพระเจ้าจะฉันหวังว่าในอนาคตหรือในวันข้างหน้าเขาและลูกหลานของเขาจะเชื่อในอัลเลาะห์และดำเนินตามคำสอนของอัลเลาะห์และนบีมูฮัมมัดก็ได้เดินจากเมืองนี้ไปในสภาพที่บอบช้ำอาบไปด้วยเลือดหน้าอาบไปด้วยเลือดนองเลือดเพราะอันเนื่องมาจากการถูกปาหินใส่นะครับวันนี้นะครับเราได้กล่าวลาอิราฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์เราได้นำคำสอนของรอซูลเหล่านั้นมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับทุกวันนี้สังคมในโลกเราเนี้ยมันไม่ได้มีการแข่งขันในเรื่องของการเผยแผ่อิสลามกันแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการต่อสู้กับใจของตัวเองครับใจของตัวเองนั้นเป็นใหญ่ครับถ้าเราต่อสู้กับใจตัวเองไม่ไปเจือปนกับสิ่งที่ยั่วยุหรือสิ่งที่อยู่รอบข้างเราในทางที่มันเป็นเรื่องลบๆครับเราถือว่าเราชนะใจของตัวเองแล้วนะครับวันนี้เราได้ใช้ชีวิตประจำวันตามท่านนบีมูฮัมมัดได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราหากวันนี้เราอยากมีความสุขขอให้เราครับให้โอกาสคนและอดทนกับบททดสอบของสิ่งต่างๆเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากบทกลอนไว้ว่าสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงใจจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนศรัทธาทั้งหญิงชายจะมีมากมายอยู่ในสังคมศรัทธาในอัลเลาะห์ศรัทธาในความดีและอัลเลาะห์จะตอบแทนความดีของคุณเองครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครับ